หากวันพรุ่งนี้ฉันผิดพลาดจากที่เคยเป็นหากวันพรุ่งนี้ฉันไม่ใช่คนที่เธอเคยเห็นหากวันพรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและโลกที่ไวเอ็นโดยไม่ตั้งใจเธอจะยังโอบกอดฉันอยู่ใช่ไหมเธอจะไม่ทิ้งฉันไปใช่หรือเปล่าฉันจะความปวดร้าวเธอจะยังเป็นเหมือนเก่ารักจะยังเป็นของเราใช่ไหมเจ้าแม่อย่าปล่อยให้เขาเข้าไปในถ้ำพญางูจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายจะมีคนตายฉันไม่อยากให้อัญวดีทำบาปอีกท่านเป็นผู้มีบุญบารมีทำไมท่านไม่ลงมาช่วยเองฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบ่วงกรรมนั้นได้มันเป็นกฎแห่งกรรมทุกครั้งที่ฉันยื่นมือเข้าไปฉันจะต้องเป็นผู้รับกรรมนั้นแทนเพราะว่าฉันเป็นแม่เขาฉันรอมาจนถึงวันนี้เพื่อปลดปล่อยเขาฉันไม่มีพลังอำนาจที่จะแก้กรรมนั้นได้ถ้าเขายังไม่หยุดทางเดียวที่จะปลดปล่อยเขาก็คือทุกคนต้องสู้กับแรงพยาบาทในใจของเขาด้วยความรักและความเมตตาต้องไม่ทำร้ายเขาได้โปรดช่วยอัญวดีด้วยได้ผมจะหาทางช่วยอัญวดีคุณสิงหาเดี๋ยวพอเราไปถึงศรีสะเกษนะคืนเนี่ยผมขอบริกรรมคาถาเพื่อทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปบุกถ้ำพญางูกันได้เลยแล้วแต่หมอคงโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งCEO ใหญ่ของชูเกียรติ Real Estate ให้เกียรติมาหาผมถึงบ้านเลยแต่น่าเสียดายผมมีธุระสำคัญต้องรีบไปทำไม่มีเวลาต้อนรับนะครับพี่ชูเกียรติพี่ขอร้องนะสิฮะเลิกทำลายอัญวดีเถอะนี่แสดงว่าลิชาลูกสาวผมคงไปคุยกันไว้สิใครจะรอให้มันมาทำร้ายก็ช่างแต่ผมไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่มันทำให้ผมตาบอดแล้วมันก็พยายามจะฆ่าผมผมไม่ยอมแล้วคิดว่าจะหยุดเขาได้เขาถูกฆ่าและยังถูกจองจำมาหลายร้อยปีเขาทนทุกข์ทรมานมามากแล้วเลิกทำร้ายเขาสักทีนึกว่าเห็นแก่พี่อย่าเพิ่มความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทให้กับเขาอีกเลยและพี่คิดหรือว่าถ้าพี่ปล่อยมันไว้แล้วมันจะไว้ชีวิตพี่คุณนาครับตอนนี้อัญวดีอาจจะหยุดแล้วนะครับคุณนาช่วยปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบไม่ได้หรอครับสารัตก็พูดได้สิสารัตไม่ใช่คนโดนทำร้ายไม่ใช่อย่ามาห้างกันให้ยากเลยผมตัดสินใจแล้วและผมจะเป็นคนจบเรื่องนี้เองขอตัวครับพี่ชูเกียรติ วีให้คนของเราจับตาดูไอ้สองคนพ่อลูกนี้ไว้นะอย่าให้มาขวางงานเราได้นะครับนายสิงหาไม่ยอมหยุดแน่พ่อรู้จักเขาดียังไงก็ต้องหาทางขัดขวางเขาครับพ่อครับคุณสารัตน์สุเขตผมจะไปถ้ำพญางูฮะใช่ผมอยากให้คุณไปด้วยไปทำไมครับคุณสารัตน์แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตอนนี้คุณรีบเก็บของเดี๋ยวผมไปรับครับครับอ้ายคุณสารัตน์สิไปใส่คุณสารัตน์สิไปทำพญางูทำพญางูสารัตน์ผมไปนะครับพ่อจะไปไหนฮะลูกผมจะไปช่วยอัญญาวดีครับแม่ผมจะไม่ยอมให้อาสิงหาพาหมอผีไปสะกดปัญญาอัญญาวดีแน่ๆครับมันเสี่ยงอันตรายนะลูกสิงหาไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางงานของเขาได้หรอกลูกคุณแม่ครับเสี่ยงแค่ไหนก็ต้องยอมครับผมจะทำทุกทางเพื่อปกป้องอัญญาวดีเพื่อชดใช้สิ่งที่ผมเคยทำกับเขาถึงจะชดใช้ได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องมาทุกข์ไปมากกว่านี้แต่ว่าดีแล้วลูกเราทำบาปทำกรรมกับเขาเอาไว้มากมีอะไรที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ควรจะทำวันหนึ่งเขาต้องรู้ว่าเราพยายามช่วยเขาเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นสัจธรรมโดยแท้สัญญากับแม่นะว่าลูกต้องดูแลตัวเองได้ครับแม่ผมสัญญาไปนะครับพ่อไปก่อนนะครับแม่สารัตน์เกิดอะไรขึ้นครับทำไมกระทันหันอย่างนี้ล่ะครับสุเขตคือตอนนี้พวกอาสิงหากำลังพาคนเข้าไปสะกดวิญญาณอัญญาวดีงั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นก็จะยิ่งทำให้เจ้าแม่นางพญางูโกรธแค้นพยาบาทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรื่องมันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่าเดิมก็ได้ไม่สิไปได้จังไหนไอ้เคยบอกแล้วเด้ว่าชาวบ้านบ่อยากให้แม่กลับไปหมู่บ้านดงจงอางอีกบ่เป็นอย่างดอกอ้ายเฮาก็เลยไปที่ทำพญางูเลยบ่มีไผฮู้ดอกว่าหมายกลับบ้านเฮานะคะคุณสารัตน์ขอฉันไปด้วยนะคะแต่มันอันตรายนะเอาจริงๆฉันก็สงสารเจ้าแม่เหมือนกันเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้าแม่พวกเราก็มีส่วนร่วมในการกระทำนั้นมาตั้งแต่อดีตแล้ว ก็ได้คุณต้องการอย่างนั้นเราจะไปกันยังไงครับเดี๋ยวเราขับรถไปสนามบินนั่งเครื่องมาลงอุบลแล้วค่อยเช่ารถไปถ้ำพญางูไปครับโอ้ว่าไงลูกลิชาพ่อคะพ่ออย่าเข้าไปที่ถ้ำพญางูนะคะลิชาเป็นห่วงพ่อโอ้โธ่ลิชานี่พ่อถึงศรีสะเกษแล้วจะให้พ่อล้มเลิกความตั้งใจอย่างนั้นเหรอแต่ลิชากลัวว่าเจ้าแม่นางพญางูจะทำร้ายพ่อนี่ไม่ต้องห่วงพ่อชาติที่แล้วพ่อยังกำจัดมันได้เลยแล้วชาตินี้มันเอาชนะพ่อไม่ได้หรอกโอเคนะไม่คุยแล้วพ่อว่าไงคุณฮัลโหลผู้กองคุณอยู่ไหนอ่ะผมกำลังเดินทางไปศรีสะเกษอะฮะไปศรีสะเกษเหรอดีแล้วคุณที่โทรมาเนี่ยผมจะได้ไม่ง่วงเวลาขับรถนะนี่ผู้กองอย่าเพิ่งพูดเล่นได้ไหมฉันไม่สบายใจจริงๆนะคุณอย่าทำอะไรพ่อฉันนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าพ่อคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเนี่ยผมก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าพ่อคุณบุกรุกเข้าไปในถ้ำพญางูโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผมรู้ว่าใครก็ช่วยเขาไม่ได้นะฉันไม่น่าบอกเรื่องพ่อกับพวกคุณเลยอะคุณบอกก็ดีแล้วเพราะถ้าเกิดพ่อคุณน่ะเข้าไปในถ้ำพญางูจริงๆแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพวกเรายังจะพอช่วยเขาได้นะโดนคดีบุกรุกยังดีกว่าโดนเจ้าแม่นางพญางูฆ่าตายนะคุณอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณสารัตครับมันตามเรามาแล้วครับเฮ้ยเร็วดูว่าไอ้วะ วดีคุณมาที่นี่ได้ยังไงข้ามารับท่านไปอยู่กับข้าตามข้ามาไม่ผมไม่ไปท่านต้องไปกับข้าไม่ท่านต้องไปผมไม่ไปท่านต้องไปคุณสารัตน์คะเย้ไหมคุณสารัตน์เย้ไหมคุณสารัตน์คะสารัตน์คุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรแล้วคุณเหรอเย้ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นอะไรค่ะสุดแค้นไอ้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 เป็นจังไรเนี่ยไอ้สุดแค้นนี่นายเป็นไงบ้างเนี่ยผมไม่เป็นไรครับคุณสารัตน์คุณสารัตน์เราจะทำยังไงกันดีคะผมว่ารีบพาสุดแค้นไปหาหมอดีกว่าอย่าเป็นอย่างเด้อไอ้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็บแผลให้แล้วค่ะเพราะว่าอยากให้ทานยาแล้วก็นอนพักก่อนคืนนี้แผลน่าจะระบมค่ะครับขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับไอเป็นจังไหนไอไหวเศร้าแล้วพยาบาลเพิ่นทำแผลไอแล้วไปต่อได้คุณสารัตน์ครับไปกันเถอะครับไอไอสิเฝ้าไปใส่พยาบาลเพิ่นบอกว่าให้ไอนอนพักก่อนเด้อสุดเขตนายพักก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราเขารีบไปท่าพญางูด้วยกันแต่ว่านะเชื่อผมเลยครับคุณสารัตน์คะแต่พวกเรามีกันอยู่แค่นี้เราจะขัดขวางพวกเขาได้หรอคะก่อนมาที่นี่เนี่ยผมให้วีประสานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาแล้วเพราะท่านพญางูเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอาจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาไม่อนุญาตก็ไม่มีใครบุกรุกเข้าไปได้ดีเลยค่ะนายพักก่อนนะสุดเขตเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยรีบไปกันไอ้นอนพักก่อนเด้อค่อยๆเด้อไอ้ ดีครับนายบัตรงานที่สั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับพี่ผมยิงยางรถจนเสียหลักคงมีเจ็บกันบ้างผมว่าพวกมันคงไม่กล้ามาแล้วแหละหมอคงพร้อมไหมก็ถ้าเจอสมบัติแล้วเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ผมก็ไม่มีปัญหาคุณสิงหาสบายอยู่แล้วไปเรียบร้อยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปออกกำลังนะคะเดี๋ยวแผลจะอักเสบขอบคุณครับขอบคุณนะคะไปเป็นจังไหนโอ้ยแผลสมิสบายมากใจหัวใจบ่ตายง่ายดอกอวดเก่งระวังสมองสิบวมเด้อเอากับเพิ่นตรวจอาการแล้วบอกว่าอ้ายปลอดภัยสิไปตีแขวพูดให้ก็ได้จ้าตัวสมาหน่อยเนี่ยจะไปสู่กับไผ่เขาได้เอากระสู่กับพวกที่มันมาลุกกวนจะแม่น้ำพยางูเด้คุณสารัตครับไปครับผมพร้อมแล้วครับแน่ใจนะแน่ใจสิครับไม่ต้องห่วงพวกเรานะคะพร้อมลุยค่ะงั้นไปกันไปโอ้โอ้นี่นะที่อยู่ของอีนางพญางูใช่ที่นี่แหละทำพญางูสมบัติอยู่ในนี้โอ้โหช้าทำไมวะลุยโอ้โหไอ้นรสิงห์ไอ้หมอผีชั่วพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามาในถ้ำของเจ้ามาไอ้งูบริวารกระจอกพวกมึงคิดจะขัดขวางกูนะมรกตเจ้ากลับเข้าไปอยู่ในถ้ำก่อนข้าจะจัดการกับพวกมันเองไม่โคชคินข้าจะสู้ร่วมกับเจ้าถ้าจะตายเราก็ตายด้วยกันโอ้ยพูดอะไรเยอะวะเฮ้ยขนาดเจ้าแม่นางพญางูผีกูยังจัดการมาแล้วนับภาษาอะไรงูกระจกกระจกจากพวกมึง ที่จะขยับร่างกายได้แล้วข้าก็เช่นกันมรกตอาคมไอ้หมอผีชั่วมันทำลายพลังของเราจนหมดสิ้นพวกเราไม่มีพลังที่จะแปลงกายเป็นมนุษย์อีกต่อไปมรกตขอสกินโอ้โหบาสโก้พวกมึงสองคนเฝ้าปักถ้ำไว้ครับพี่คุณสารัตครับรถกระบะคันนั้นเหมือนคันที่ขับรถและยิงเราเมื่อคืนเลยนะครับใช่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ที่รถแล้วนะคะนั่นแสดงว่าพวกอาสิงหาเข้าไปแล้วเรารีบไปกันเถอะพวกอาสิงหาน่าจะเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาทิ้งลูกน้องเฝ้าหน้าถ้ำไว้สองคนแล้วถ้าพวกเขาเข้าไปทำพิธีอะไรสักอย่างกับเจ้าแม่มันอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายไปมากกว่าเดิมก็ได้นะคะคุณสารัตงั้นเราต้องหาทางขัดขวางพวกเขานะครับโอเคสุดแค่งั้นคุณไปกับผมสองคนส่วนคุณยายไหมรออยู่ที่นี่แต่ว่าฉันไหมถ่ายอยู่นี่ล่ะอายกับคุณสารัตเสด็จประตองห่วงเด้อได้ไหมคุณรออยู่ที่นี่นะรอให้วีมาแล้วค่อยบอกไอวีให้ตามเข้าไประวังตัวด้วยนะคะระวังตัวด้วยเด้ออ้ายสบายมาก ไงคิดว่าจะพ้นสายตากูอะฮะนี่พวกมึงเองเหรอกูคิดว่ากลัวจนหัวหดอยู่โรงพยาบาลซะอีกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาทหารนำเทวรูปและสมบัติทั้งหมดเข้าไปโถงด้านในของถ้ำและสั่งช่างหลวงสกัดหินปิดทางเข้าโถงถ้ำซะพระยะค่ะจากนี้ไปห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาในถ้ำนี้อีกเป็นอันขาดพระยะค่ะวันนี้สมบัติเหล่านี้ต้องเป็นของข้าโอ้โอ้โหเหมือนอย่างที่กูฝันเลยใช่เลยมันทำพิธีตรงนี้เทวรูปอยู่ตรงนั้นแล้วสมบัติก็อยู่ตรงนั้นนายครับถ้าอย่างนั้นสมบัติก็ต้องอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ใช่ไหมครับกูก็คิดอย่างนั้นนะโอ้งั้นจะรออะไรแล้วไม่ใช่จะรออะไรแล้วไปเลยไปสิไปสมบัตินั่นสมบัติมาสุเกตเมื่อไหร่ผู้กองปฐวีจะมาเนี่ยสวัสดีครับหัวหน้าป่าไม้พิทยาใช่ไหมครับครับผมผู้กองปฐวีที่ติดต่อไปนะครับอีกสักพักเนี่ยผมจะถึงที่กองอำนวยการแล้วยังไงผมขอกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดตามผมไปประมาณสัก 2-3 คนด้วยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับ พร้อมแล้วจ้ะพร้อมครับคุณกองอีนางพญางูผีสุดท้ายก็กลายเป็นซากสมน้ำหน้าโอ้ก็เพราะมันโดนอาคมจากกิจของข้าน่ะสิตราบใดที่มันยังโดนอาคมของข้าสะกดมันอยู่ไม่มีทางที่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรอกดีนายครับงูครับตามพวกมันไปโอ้โหโอ้ตามมันกำลังปกป้องอะไรบางอย่างถุยนั่นแหละที่กูเห็นในฝันเลยนั่นแหละทองของกูทองขนให้หมดขนไปให้หมดเลยโอ้เจ้าจงเก็บศิลาอาคมนี้ไว้เพื่อการข้างหน้าเจ้าจะต้องใช้มันคุณสารัตครับมีอะไรสังเกตผมได้ยินเป็นเสียงหลวงปู่นะครับเสียงหลวงปู่เนี่ยนะจริงๆนะครับอาจารย์ทำอะไรด้วยขอรับนี่คือศิลาอาคมที่ข้าใช้สะกดวิญญาณอัญวดีให้อยู่ในเทวรูปแต่ก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ก็ได้ใช้แก้วนาคราชสะกดนางไว้แล้วไม่ใช่หรือขอรับแก้วนาคราชสะกดวิญญาณของอัญวดีอยู่ในเทวรูปแล้วก็จริงแต่เวลาผ่านไปนางอาจจะบำเพ็ญภาวนาอยู่ในเทวรูปนั้นจะทำให้พลังของนางแข็งกล้าขึ้นนางอาจจะต้านพลังของแก้วนาคราชและออกมาจากเทวรูปได้ ฉะนั้นข้าต้องใช้พลังของศิลาอาคมนี้สะกดนางไว้อีกทางแก้วหน้าขนาดและศิลาอาคมนี้จะสะกดวิญญาณของนางให้อยู่ในเทวโลกนานถึง500ปีเจ้าจงเก็บศิลาอาคมนี้ไว้เพื่อการข้างหน้าเจ้าจะต้องใช้มันเฮ้ยสุดเขตมีไรสุดเขตนี่มันอะไรในสุดเขต